สสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบคุณอาจารย์บุญมามากนะคะที่รอเปิดเช้าเพื่อรอให้อาจารย์บุญมามาค่ะเดี๋ยวรู้ก็ไม่ได้นะคะก็ในลำดับถัดไปนะคะก็จะขออนุญาตนะคะขอเรียนเชิญคณบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขันยืนนะคะซึ่งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยค่ะได้กล่าวต้อนรับนะคะทางท่านอาจารย์แล้วก็ผู้ที่สนใจที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะไม่ใช่สถานที่ทำงานไม่ใช่นะคะบ้านของเราอะค่ะ
แบบมาจากบ้านไหนนะคะไม่ต้องบอกว่าต่อไปจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องบอกเอาปัจจุบันนั้นของบ้านไหนแล้วก็อย่างที่3ก็คือปัจจุบันเราทำมาหากินอยู่ที่ไหนนะคะนะคะทำมาหากินอยู่ที่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญความถนัดหรือว่าความสนใจอะไรอยู่ค่ะอันนี้ข้อที่4นะคะข้อที่5ที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ค่ะเรามีสิ่งที่เราคาดหวังอยากรู้อยากคุยอยากเล่าประเด็นเกี่ยวกับอะไรนะคะจำได้ไหมคะฮาร์ทคอถ้าจำไม่ได้พี่ซิมช่วยหนูหน่อยนะคะยกช่วยขึ้นกระดานให้หนูนิดนึงฮาร์ทคอนะคะจริงๆวันนี้หนูเขาเรียกว่าสั่งตรงคนขึ้นกระดานมาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังงงอยู่แถวๆสาวพระพิรุณนะคะก็ยังไม่ฮาร์ทคอนะคะเพราะว่าประเด็นการแนะนำตัวเราอาจจะได้เห็นตัวตนของเราว่าเราเป็นอย่างไรนะคะข้อที่1ค่ะชื่อค่ะนะคะข้อนี้ไม่ยากนะคะข้อที่2ก็คือเป็นคนมาจากบ้านไหนคะเอาบ้านภูมิลำเนานะคะแล้วก็ข้อที่3ตอนนี้เราทำมาหากินอยู่ที่ไหนทำอะไรนะคะแล้วก็ที่เราทำอยู่ค่ะเรามีความเชี่ยวชาญเรามีความถนัดหรือกำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือที่เรามาร่วมคุยวันนี้ค่ะเรามีความคาดหวังที่เราอยากแลกเปลี่ยนอยากรู้อยากคุยอยากถามเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งนะคะคนแรกที่จะขอเชิญเลยเราไม่เว้นค่ะคณบดีค่ะนะคะครับผมบ้านค่ะก็ผู้จังหวัดสุพรรณไม่รู้ครับสบายมากก็มีไม่ต้องรอครับเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับแต่สนใจผมพิเศษเนี่ยคือแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยทั้งยิ่งถ้าตกเนี่ยถ้าถามเนี่ยตามเป้าเลยว่าคณะที่นี่ต้องตอบได้มากกว่าคนอื่นถ้าไม่ใช่แสดงว่าเรายังไม่รู้นะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยช่วยงานอยู่4ลูกน้ำนะครับผมเป็นกรรมการลูกน้ำท่าจีนเป็นกรรมการวิชาการลูกน้ำเพชรบุรีเป็นกรรมการวิชาการลูกน้ำประจวบนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของลูกน้ำแม่กลองที่มันเกิดก็แต่เดี๋ยวผมเป็นกรรมการลูกน้ำแม่กลองนะครับมันอยู่บ้านเนี่ยแต่เอามาใกล้ที่ทำงานดีกว่านะครับผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือจังหวัดช่วยเหลือลูกน้ำต่างๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาความรู้นะครับโดยเฉพาะจริงผมเป็นคนชอบถามข้อที่จริงในเรื่องนี้ใครสนใจถามข้อที่จริงเนี่ยถามได้ปีแล้วเคยเลยที่ถามได้5,000เทปความที่จริงผมเคยบรรยายอะไรต่างๆไปกับแนนนะครับว่าเรามีบทมีกราฟมีอะไรข้อที่จริงมีกราฟมีอะไรต่างๆเห็นหมดนะครับแต่เราแล้วข้อสุดท้ายคืออยากคาดหวังอะไรอยากรู้อะไรจริงๆแล้ววันนี้คงมาเรียกอะไรดูแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะทำอะไรกันไปบ้างแล้วแล้วบทเรียนที่ผ่านมาเราเป็นยังไงในเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าตกลงที่คนที่เรารู้กันแล้วเกี่ยวกับที่เราอยู่เนี่ยคืออะไรและตกลงอะไรที่เราไม่รู้อยากจะรู้กันอีกนะครับนะถ้าจะมีอะไรช่วยเสริมนะครับได้ก็จะดีครับขอบคุณครับขอบคุณคณะบดีค่ะประเด็นสุดท้ายที่ว่าคาดหวังอยากรู้อะไรนี่อาจจะไม่ได้อยากไม่ใช่จะอยากมาเล่าด้วยก็ได้นะคะเราอาจจะอุ้ยฉันไม่อยากรู้หรอกฉันรู้มาเยอะแล้วแต่ฉันอยากแลกเปลี่ยนเหลือเกินโอ้ฉันทำมาเยอะมีประสบการณ์เยอะแล้วฉันอยากเล่าเหลือเกินก็พอได้นะคะค่ะก็ท่านแรกไปแล้วนะคะท่านต่อไปนะคะเป็นแขกผู้มีเกียรติที่ตั้งใจเชิญมามากแบบให้มาวันนี้นะคะท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัญชรเจ้าสองนะคะผู้อำนวยการรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจากสตว.นะคะก็ขอเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็ท่าข้อเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็นั่งตรงนี้เลยนะคะอาจารย์นมัสการคุณเจเดชท่านคณบดีนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ร่วมผมบัญชรแก้วสองครับก็เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับมาไกลเลยแต่ตอนนี้ก็มาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นอยู่ที่สปวครับข้อสี่อะไรข้อสี่คือความถนัดความสนใจหรือว่าความเชี่ยวชาญที่เราอยากก็ไม่ถนัดอะไรสักอย่างก็ทำหลายอย่างเลยไม่ค่อยถนัดสักอย่างตอนนี้ก็ความสนใจจริงตอนนี้สนใจว่าทำยังไงจะสร้างชุมชนเนาะให้เป็นชุมชนใจงามไปมาได้รู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าชุมชนใจสามเยอะนะชุมชนใจงาม
เราให้ใจงามไปอยู่ค่ะอาจารย์อยากเห็นชุมชนต่างๆนะเป็นชุมชนที่ใจงามคนใจมีคนใจงามมีกลุ่มคนใจงามครับตอนนี้ก็คาดหวังก็ไม่แน่ใจนะว่าจะคาดหวังอะไรก็อยากมาเรียนรู้มากกว่าว่าในความประสงค์เนี่ยกำลังเดินอะไรกันไปที่ไหนกำลังคิดอะไรกันอยู่และอยากทำอะไรอยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวในนครปฐมเอาแค่ตรงแหงแสนได้ไหมคะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์เชิญด้านหน้าเลยค่ะนะคะลำดับถัดไปนะคะพอดีเลยนะคะก็สาวสวยบนเวทีค่ะลำดับถัดไปค่ะอาจารย์ตุ้มค่ะนะคะอาจารย์หนูก็ไม่เว้นค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะท่านอาจารย์ด้วยความเคารพนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะชื่อนิพนธ์ศรีจันทร์นะคะเป็นครูสอนอยู่ที่ภาควิชาส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนนะท่านอาจารย์หรือสนใจอะไรก็ตอบง่ายๆทำไงให้คนศึกษาธรรมะให้มากขึ้นอาจารย์เกิดบ้านไหนคะอาจารย์เกิดราชบุรีคนบ้านนี้ก็อย่างนี้แหละค่ะคนเกิดพัทธลาคนงามบ้านเราบ้านเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์บ้านเดียวกันแกบ้านใกล้ๆกันริมก็อยู่หนองอ้อท่านต้องอยู่ลำปะคดนะคะสนใจว่าทำยังไงความรู้คู่คุณธรรมหรือคุณธรรมนำความรู้เพราะวันนี้บ้านเมืองเราที่มีปัญหาเนี่ยเรามีคนเก่งจบตรีโทเอกกันเยอะแต่เราหาได้มีคนที่รักษาศีล5ได้บริสุทธิ์ไม่เราไม่มีคนทำทานนั่งสมาธิเท่าที่ควรนั้นหมายความว่าการศึกษาในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบที่เรียนในมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาที่นอกระบบคือการที่เราลงไปทำงานกับชุมชนเนี่ยค่ะจะทำอย่างไรให้เขาได้เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธศาสนานะคะได้พูดเอาไว้เรื่องการเกณฑ์ไหวใจเกณฑ์เรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่มีในมหาวิทยาลัยหรือมีน้อยมากค่ะความสนใจลึกๆก็คือที่ลงไปเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมในตัวว่าวิจัยจริงๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยความหมายที่แท้คือคำว่าปัญญาวิจโยปัญญาที่จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนเกณฑ์ไหวใจเกิดกันกี่ภพกี่ชาติถึงจะไปสู่พระนิพพานโดยใช้ความเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการสอนไปเผยแพร่ธรรมะก็ต้องไปตรงมาแบบนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ต้งค่ะที่มาหนูเลยค่ะเราใช้ความเป็นอาจารย์เป็นเครื่องมือค่ะนะคะลำดับถัดไปนะคะเชิญอาจารย์บุญมาค่ะมาการพบกับผมมาการบุญมาตั้งประดิษฐ์ครับก็เกิดที่เพชรบุรีนะครับพูดแล้วไม่ต้องกลัวนะเสียงคล้ายๆดูพันกับการใกล้ๆกันนะแล้วก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเรื่องการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์นะเชี่ยวชาญเรื่องระบาดน้ำเสียแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะครับซึ่งทำทุกวันนะครับนี่ตามที่มานั่งตรงนี้ครับก็อาจจะต่อเนื่องกับทางอาจารย์ตุ้มนะก็คือเรามองว่าวันนี้เรื่องเทคโนโลยีเรามีเยอะแล้วก็ดาวเทคโนโลยีเราไปกำกับให้เราเดินสู่เป้าหมายของชีวิตเนี่ยโดยถ้าเกิดมีโอกาสไปเกิดชาติหน้าเนี่ยจะทำไงให้เกิดมาอะไรนะรวยสวยหล่อนะครับแล้วก็ไม่ยากจนนะให้ทำยังไงเราถึงมีความสุขในชาตินี้แล้วก็เตรียมตัวตายเตรียมตัวที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติข้อมีท่านี้ครับค่ะขอบคุณอาจารย์บุญมามากค่ะอาจารย์เชิญตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ส่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ5ข้อเช่นเดียวกันค่ะนมัสการท่านปัญญาพิสิทธิ์ที่จะโตเดาวันวัดเมฆนะครับผมสุธรรมจักรตอนกับเป็นป่าชาวบ้านจากสูงในรู้ในกิจพอเพียงฝั่งไม่หลังทำเกษตรในแนวเกษตรผสมผสานนะครับยึดหลักเกษตรอินทรีย์ความถนัดก็คือทำเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์นะครับในสวนไผ่วันนี้ความคาดหวังก็คืออยากเห็นคนไทยหรือว่าเวทีได้มีการเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คุ้มค่าที่ผ่านมาเราใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่านะครับเราใช้ธรรมชาติอย่างเดียวแต่เราพยายามทำตัวไม่ใช่หนึ่งในธรรมชาติจริงๆเราก็คือธรรมชาตินะงั้นเราจะทำยังไงให้เราพึ่งธรรมชาติให้มากแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ครับขอบคุณครับค
ผู้ใหญ่สุธรรมเสร็จแล้วก็มาด้านนี้เลยค่ะหนูจะได้รู้ว่าท่านได้รายงานตัวแล้วนะคะกราบนมัสการอาจารย์ท่านเจ้าว่านะครับท่านคณบดีคณะวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสุภชัยที่พัฒนานะครับเจ้าชื่อโป้งนะครับจากกรุงเทพนะครับบ้านเกิดที่อยู่ที่เขตจอมทองกรุงเทพนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยงานที่ทำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานหลักผมเนี่ยผมเป็นทำงานในแนวครับเป็นการศึกษาที่กรุงเทพนะครับก็20ปีที่ผ่านมาทำงานในแนวมาตลอดทีนี้ด้วยมีเหตุปัจจัยประมาณที่จะไม่มาที่จะต้องทำงานบริการราชการนะครับเขาก็เห็นผมทำงานเกี่ยวข้องกับชมรมค่ายอาสาเคยไปทำงานในชมรมบ้านก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานบริการราชการนะครับเป็นผู้ประสานงานคณะทั้งสิบคณะในมหาวิทยาลัยแล้วก็นำพาคณะต่างๆเหล่านี้ทั้งคณะอาจารย์นักศึกษาลงไปทำงานในชุมชนนะครับก็ความถนัดผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าที่เคยไม่ทำงานในแนวนะครับส่วนงานชุมชนเนี่ยเพิ่งเริ่มมาปี53เองนะแล้วก็ที่ได้มาเรียนรู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าได้รู้จักอาจารย์ง่ายงามนะครับแล้วก็มาจากนั้นก็มารู้จักท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สุธรรมนะครับด้วยอาจารย์ในลมเนี่ยก็ได้เป็นกำลังในการช่วยเพราะทางมองเทพเนี่ยเราไม่มีคณะเกษตรเราทำงานในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำงานเกษตรกว่าครึ่งนะครับก็ในส่วนของอะไรก็เริ่มไปทำนะครับส่วนวันนี้คาดหวังก็มาเรียนรู้นะครับผมก็คงต้องมีเรื่องราวเรียนรู้อีกมากมายแต่โดยส่วนตัวเนี่ยดีใจนะครับที่ว่าอยู่มหาวิทยาลัยมาเนี่ยที่ได้อยู่ในปี30นะครับก็เป็นที่ทราบดีเป็นอะไรกันชนนะครับมองเทียบเนี่ยเราการทำงานกับชุมชนเนี่ยมันน้อยมากนะครับในมุมของผมนะครับแต่ด้วยมีข้อบังคับของสพ.สพส.เนี่ยเขาบังคับให้เราทำแบบง่ายๆนะครับมันก็เป็นเรื่องเดียวที่ผมรู้สึกว่าทางสพ.สพส.บังคับแล้วมันเกิดประโยชน์สูงมากเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้มหาวิทยาลัยชนแบบเนี้ยเข้าไปทำอะไรชุมชนแล้วเราก็2ปี3ปีวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์มากเรียนรู้ลองผิดลองถูกอะไรผิดพลาดก็เยอะนะครับวันนี้ก็หวังว่าได้มาเรียนรู้จากท่านผู้มีประสบการณ์นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวให้นะครับคุณครับขอบคุณอาจารย์สุภชัยมากเลยนะคะอาจารย์จะขยับมานั่งข้างหนูก็ได้นะคะหรือถ้ายังไงก็ต้องแถวหน้านะคะถ้าไม่มาข้างหนูก็ต้องขยับมานั่งแถวหน้าค่ะกราบศพราชการท่านคุณเจ้านะครับท่านผู้การบดีท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับกับผมนายสุวิทย์สุธิรันครับบ้านอยู่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับปัจจุบันทำหน้าที่อยู่ที่กรมชลประทานครับโครงการส่งน้ำและรูปสระแม่แสนครับก็ดูแลเรื่องน้ำให้กับเขตจากท่ามกาไปจุดที่บางปลาท่าพัจจีนะครับสำหรับความคาดหวังวันนี้ก็ที่ว่าจะมารับความรู้เพิ่มเติมนะครับเราจะรู้เรื่องน้ำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้เรื่องดินรู้เรื่องอื่นด้วยหลายเรื่องนะครับเพื่อเป็นความรู้สำหรับการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มากครับที่ส่งไมค์ต่อเลยครับครับกับทุกท่านทุกท่านครับแล้วก็อาจารย์ครับทุกท่านนะครับผมชัยยงหาราชนะครับเป็นคนกำแพงแสนจริงๆเป็นคนที่ขอนแก่นครับบ้านบ้านนอกมากครับทำนาหมื่นดำมือดำนาดีไซน์ครับพอมาเรียนมีโอกาสได้เรียนมหาลัยก็มาเลือกเป้าวิชาเดียวอาจารย์ง่ายงามวิศวะเกษตรแล้วก็จริงๆก็บ้านนอกนะครับเป็นคนบ้านนอกมากชอบยิงนกตกปลาบ้านนอกแต่พอไปอยู่เกษตรศาสตร์เนี่ยเกษตรศาสตร์มีความอุดมสมบูรณ์ที่ผิดไปจากรอบรั้วมหาลัยมีต้นไม้เยอะมีนกเยอะจนสมาคมนกแห่งประเทศไทยนะครับระบุกันว่าสำหรับนักดูนกหน้าใหม่ของประเทศเราเนี่ยจะต้องใช้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโรงเรียนอนุบาลเพราะว่านกที่นี่นะครับไม่กลัวคนเอามือชี้หน้าที่ยังจะมาเกาะนิ้วบางชนิดนกนะครับแล้วก็จากที่สมัยนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสได้ดูนกในเกษตรน่าภูมิใจนะครับเกษตรศาสตร์ในโลกเนี่ยมีนกอยู่ประมาณ1,000กว่าชนิดแต่ประเทศไทยมีนกอยู่ประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกนะครับและเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยมีอยู่ถึง 20% ของประเทศไทย200กว่าชนิดซึ่งน่าภูมิใจมากสมาคมนกก็
ปัจจุบันก็ยังใช้พื้นที่มหาลัยเป็นแหล่งดูนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสำหรับนักดูนกหน้าใหม่ๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราได้ดูนกเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติถึงแม้จะเรียนวิศวะนะครับแต่มีจิตใจที่ใกล้ๆกับนกกับธรรมชาติพอเรียนจบแล้วมีโอกาสได้ทำงานที่นี่นะครับที่มหาลัยก็นึกถึงบ้านแล้วสมัยที่เราทำงานที่บ้านใช้มือโอ้เจ็บผมไม่มือมากเลยนะครับเวลาตักเข้าไปในดีไซน์เนี่ยเจ็บนะกว่าจะเสร็จงานนี่แย่แล้วพอมาดูในเขตภาคกลางที่ทำนาหวานเป็นหลักเขาได้ผลผลิตข้าวที่มากกว่าทางบ้านนะครับแถวบ้านได้ข้าวมาแล้ว200กิโลแต่กำแพงแสนนี่ได้ถึงเป็นตันนะพันกว่ากิโลเมื่อเรียนจบและมีโอกาสได้ทำงานก็เลยเลือกทำงานในสายที่เกี่ยวกับข้าวนะครับก็ศึกษาเรื่องข้าวมาจนพบว่าการที่จะทำนาให้ได้ตันหนึ่งตันครึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเกษตรกรนะครับมีเทคนิควิธีทั้งที่เป็นวิธีเคมีวิธีอินทรีย์นะครับหรือวิธีที่แบบพอเพียงทำให้กินเองอย่างปลอดภัยมีวิธีการที่ไม่ยากเลยนะครับก็หลังจากทราบอาจารย์ได้งานได้มีโครงการเกี่ยวกับชุมชนรอบในเขตอำเภอกำแพงแสนนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้แล้วเพราะว่าชาวบ้านเราจะมีศักยภาพและโอกาสนะครับในระดับชุมชนเนี่ยมีศักยภาพสูงมากโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในวิธีพอเพียงและเป็นเชิงการค้าได้ด้วยนะครับก็คาดหวังว่าเวทีเนี่ยจะสามารถที่จะหาคำตอบให้กับชุมชนซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 90% ก็ยังดิ้นรนทำกินหาโอกาสหาผลทางที่จะพัฒนานะครับก็ยินดีกับโครงการนี้กับชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับยินดีมากเลยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่ทนนะคะพี่ทนนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่เอไอวิศวกรรมเกษตรค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะชื่อสุมิตนะครับเกิดที่ทับหลวงอำเภอเมืองนครปฐมก็เป็นคนที่นครปฐมแน่นปัจจุบันอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะศาสตร์ทำงานเป็นอาจารย์อยู่นะครับความถนัดและความสนใจเนี่ยจริงๆสนใจเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างที่อาจารย์ต้องพูดเนี่ยผมก็ควรเรียนเยอะนะแต่ขี้โกงเรียนสูงจบเป็นโทเอกขี้โกงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนี่ยเป็นนักวิชาการรู้ศาสตร์เชิงเดียวเป็นรอสอเป็นสอดอรอแต่มีวิธีโกงที่ดีมันเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้โค้ชเกิดปัญญาปัญญาในความหมายผมเนี่ยคือคิดได้ผิดถูกชั่วดีควรหรือไม่ควรคืออะไรอันนี้ก็เป็นงานที่สนใจอยู่ตอนนี้สิ่งที่เองทำอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นขับเคลื่อนระดับประเทศถ้าติดตามข่าวผมก็จะทำเรื่องอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ประกอบวันนี้เราได้ปริญญามาถามเป็นคนดีไหมครับตอบไม่ได้ครับแล้วอุดมศึกษากำลังตกต่ำถ้าต้นแบบของการผลิตบัณฑิตที่โกงผมไม่แน่ใจว่าเด็กมันจะเป็นยังไงบัณฑิตจะเป็นยังไงและสุดท้ายที่มาในวันนี้ก็ท่านอาจารย์ให้งามก็เชิญมาซึ่งเราก็เข้ามาในฐานะของบัณฑิตก็พยายามจะสร้างเครือข่ายการดูแลการเชิงพื้นที่ก็คุยกันหลายครั้งก็ยังไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอาจารย์มากเนาะช่วยให้หนูได้มีกำลังใจที่พอแล้วค่ะที่เหลือดูออกกันเองค่ะตอนนี้ในคณะในสาขาวิชาเนี่ยชื่อสาขาวิชาเป็นการพัฒนาทรัพยากรและชุมชนก็ฝากท่านผอ.ครับว่าเราพยายามจะส่งโครงการต่อไปนะก็พยายามจะชวนอาจารย์ก็มาทำก็มาบ้างไม่มาสุดท้ายก็มีผมคนเดียวจะมาเห็นทุกคนก็นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ยอมลงไปขับเคลื่อนพัฒนาทั้งที่ชื่อภาควิชาเนี่ยคือการพัฒนาทรัพยากรและชุมชนก็นั่งอ่านเอกสารที่อาจารย์ประมาณนี้ก็ดีมากเดี๋ยวก็จะสนับสนุนอาจารย์ในภาคเนี่ยในคณะเป็นโครงการส่งแล้วก็ลงพัฒนาในชุมชนในพื้นที่ตอนนี้บางทีเรามี2มือคนเดียวเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เรื่องใหญ่ถ้าเราจะพัฒนาเชิงพื้นที่เนี่ยคือเครือข่ายเราสร้างเครือข่ายกันไว้เยอะทำไงเครือข่ายที่เราสร้างเราแข่งขันร่วมมือกันเนี่ยมันจะเกิดในทางปฏิบัติได้แล้วก็ช่วยกันต่อเนี่ยให้มันสมบูรณ์อันนี้คือวัตถุประสงค์การมาก็หวังว่าเราจะได้เครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นในการพัฒนาพื้นที่ให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนมากขึ้นอันนี้ก็ส่วนตัวของผมครับขอบคุณครับคุณอาจารย์สุมิตรมากเลยนะคะจริงๆก็ต้องขอบคุณทางศึกษาศาสตร์นะคะเพราะว่า
ตัวเองก็ดำดินอยู่คนเดียวนะคะก็ได้ทางศาสตร์มาช่วยว่าเอาไหมเรามาคุยกันพอได้จังหวะนั้นหนูก็เลยเปิดตัวเลยค่ะทีนี้พอเปิดแล้วเปิดไม่หยุดค่ะนะคะก็ส่งมาให้หนูแล้วค่ะต้องส่งให้ทุกคนค่ะนะคะท่านที่มาทีหลังนะคะเรามีกติกาอย่างนี้ค่ะว่าเราขอให้ท่านช่วยแนะนำตัวนะคะ5ข้อนะคะตามที่น้องเขียนไว้บนกระดาษนะคะข้อที่1ก็คือชื่อนะคะข้อที่2บ้านเกิดนะคะคนที่ไหนแล้วก็ข้อที่3ปัจจุบันทำมาหากินอะไรอยู่นะคะข้อที่4เรามีความถนัดความสนใจหรือความเชี่ยวชาญด้านไหนค่ะแล้วก็ข้อที่5ที่วันนี้มาเข้าวงคุยตรงนี้ค่ะเรามีความคาดหวังเราอยากรู้อยากเล่าอยากถามอะไรบ้างค่ะจะได้เป็นหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนงนภัทรนะคะนามสกุลรุ่งนุนขจรเดชค่ะก็เป็นสะพ้ายกำแพงแสนเนาะค่ะก็ในส่วนตัวนะคะก็เป็นสำหรับในวงนี้เนาะคือหนูสวมหมวกหลายใบในชุมชนนะคะก็เป็นหลายอย่างสำหรับวันนี้นะคะมาในนามของประธานครูอาสาของอำเภอกำแพงแสนนะคะแล้วก็ในนามของชมรมเกษตรกรขึ้นรุ่งใหม่ไทยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสมาคมไปแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสได้มาช่วยทางทีมอาจารย์หลายทีมนะคะในการส่งเสริมแล้วก็มอบความรู้นะคะคือเราไปเรียนมาเนาะเราก็ไม่ได้เก็บไปคนเดียวค่ะก็จะไปถ่ายทอดให้กับพี่ๆเกษตรกรท่านอื่นๆแล้วก็ในหลายๆจังหวัดด้วยที่เป็นเครือข่ายกันนะคะในทั้งเรื่องของมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่ออาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำบัญชีนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่สิทธิ์ธรรมทำนะคะเราก็มีส่วนเข้าไปทำด้วยแล้วก็มีการส่งเสริมของกลุ่มพัฒนาอาชีพแล้วก็มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยค่ะก็หวังว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็อยากจะให้ความร่วมมือทีมอาจารย์ทุกท่านนะคะทุกสถาบันเลยเพราะว่าหนูก็คือไม่ได้ทำคนเดียวเนาะเราก็มีทีมงานค่ะในเป็นเครือข่ายกันในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะคะในการที่รับนโยบายไม่ว่าจะทางกรมต่างๆนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆแล้วเราก็จะถ่ายทอดงานไปเรื่อยๆเป็นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอตำบลต่อไปค่ะขอบคุณน้องกิ๊กเอ๋นะคะค่ะเชิญเลยค่ะที่เดียวนั้นสวัสดีครับผมจำเรียกครับก็ผมติดจิตแล้วนะครับเรียกผมสงสารที่จิตแล้วมาตั้งนานขอโทษครับเรียกผมเขาเรียกกันในท้องถิ่นว่าอาจารย์กุ้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จริงผมเป็นคนกรุงเทพของแม่ป่าจะไม่เหมือนคนกรุงเทพนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับในตำแหน่งวิศวกรครับดูเรื่องงานวิจัยกับงานที่เอาผลงานวิจัยของมหาลัยนะครับโดยโจทย์ของผมเนี่ยนะครับจริงๆมันมีสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยผมคงไม่ทิ้งในส่วนของงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วอีกโจทย์หนึ่งซึ่งมหาลัยต้องบังคับให้ทำนะครับก็คือนำวิชาการที่มีอยู่ในมหาลัยนะครับที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างเยอะนะครับแปลเปลี่ยนไปเป็นผมว่าแปลเปลี่ยนด้วยหรือประสานกับองค์ความรู้ในท้องถิ่นนะครับเพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้นะครับให้ตอบสนองกับโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นหรือในชุมชนนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วผมมีพื้นที่ทำงานอยู่ 2-3 พื้นที่นะครับกำแพงแสนก็เป็นพื้นที่หนึ่งแต่ว่าภาพใหญ่ผมคือดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับจริงๆเราทำงานชุมชนในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันตกเนี่ยได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับเพชรบุรีประจวบแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยผมทำมาตั้งปี10 ปี 18แล้วนะครับจริงๆผมก็ยังมีส่วนรับผิดชอบในส่วนของงานพื้นที่โครงการหลวงแล้วก็โครงการท่าจันทบุรีนะครับในเขตพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางนะครับแล้วก็น่านด้วยครับตอนนี้ถ้าถามว่ามีอะไรที่ต้องทำเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความคาดหวังของผมอะผมไม่คาดหวังอะไรมากดูแล้วอาจจะเหมือนฟังง่ายนะครับก็คือทำยังไงให้ท้องถิ่นนะครับอยู่ได้นะครับเราเป็นแค่เสมือนที่เลี้ยงนะครับ
เขาอยู่ได้หน้าที่ของผมก็จบลงนะครับก็ผมก็เปลี่ยนที่ทำงานใหม่นะครับเปลี่ยนความสนุกใหม่นะครับโจทย์ของผมก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับเป้าของผมมีเท่านี้ครับทำอย่างไรให้เขาอยู่ได้อยู่รอดแล้วก็พัฒนาขึ้นทั้งความรู้ความสามารถครับขอบคุณอาจารย์กุ้งมากเลยนะคะเชื่อดีกว่านะคะทางบางมดนะก็มาทำเรื่องพลังงานอยู่ที่หนองกระทุ่มนะคะเราก็จะติดต่อเพราะเราก็อยากลงไปทำงานร่วมด้วยนะคะค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะ